ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้สวยๆเต็มเลยดูนะข้างหลังผมนี่เป็นไงสวยมากเลยทุกคนก็สำหรับค่าเข้าทุกคน120บาทครับก็เอาคูปองนี้มาเป็นส่วนลดกาแฟได้20บาทรถไดฟูกุได้20นะฮะเนี่ยตอนนี้เขาทำสวนดอกไม้สวยเลยนะทุกคนเป็นฟิลญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเก็บบรรยากาศดูด้านในนะฮะดอกไม้สวยมากๆเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเอาคูปองเนี้ยมาแลกกาแฟกินดีกว่าไปครับไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันเนี่ยข้างหลังเราตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่มาซื้อกาแฟแล้วเอาคูปองเมื่อกี้มาแลกกาแฟได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในครับดูนี่เขามีให้เช่าชุดยูกะตะด้วยนะครับเอามาถ่ายรูปตรงนี้คราวที่แล้วมามันไม่ใช่ฟิลแบบนี้เลยนะอันนี้คือเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยเขาทำเหมือนญี่ปุ่นมากเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในตอนนี้ก็คือแดดเริ่มร้อนอยู่นะครับแต่ว่าก็ร้อนไม่มากก็ถือว่าพอทนอยู่ทุกคนเขาที่แล้วมาคือมันจะร้อนกว่านี้เยอะเลยลืมตาละ1 2โหดอกไม้คือสวยมากเหมือนเขาแบ่งเป็นโซนสีเป็นแปลงครับแปลงหนึ่งสีม่วงแปลงหนึ่งสีแดงโหแล้วโซนนี้คือสุดมากเลยนะโซนพาไปดูโซนไฮไลท์ดีกว่าผมว่ามันสวยมากเลยดอกไม้สีแดงแล้วเป็นเหมือนกระท่อมไม้ครับทุกคนอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีแดงคือโคตรให้ฟิลของญี่ปุ่นจำได้ที่ผมเคยไปเมื่อปีที่เป็นเทศกาลดอกไม้ของเขาคือมันสวยมากทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมอย่างกับไฟช็อตหม้อแปลงระเบิดแล้วมั้งโหยเดี๋ยวผมจะหันให้ทุกคนดูมุมนี้นะอย่างว้าวอ่ะเป็นไงครับสวยไหมเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปอินเสิร์ตให้ดูดีกว่ามันจะสวยกว่าโกโปรแน่นอนผมว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับที่นี่สวรรค์แน่นอนของพวกคุณเลยแต่งตัวมาถ่ายได้เลยเพราะว่าเขาจัดมุมต่างๆไว้คือสวยมากๆแล้วที่เข้ามาถ่ายรูปคุณแค่แต่งชุดมาแค่นั้นเองโคตรสวยครับทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายบ้านหลังนี้ให้ทุกคนดูนี่ทุกคนดูบ้านหลังนี้นี่ครับนี่เห็นนะดูบ้านหลังนี้วิวดีมากเลยทุกคนข้างหลังนี่ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูโซนด้านในครับทุกคนโอ้ตรงนี้โอ้โหคนเต็มเลยเขามีนี่ตรงนี้เป็นเช่าชุดยูกะตะด้วยครับเนี่ยมีชุดให้เช่าเต็มเลยครับสำหรับราคาเช่าชุดนะครับ250บาทเช่าได้1ชั่วโมงครับทุกคนคราวที่แล้วมายังไม่ใหญ่แล้วยังไม่สวยขนาดนี้เลยตอนนี้คือเขาทำใหญ่แล้วก็สวยมากเลยอ่ะผมไม่รู้จำคลิปที่แล้วที่ผมลงได้ไหมนะโอ้เหมือนเขาพัฒนามาอีกระดับนึงเลยทุกคนคือมันสวยมากแล้วดูด้านหลังนี่เห็นนะด้านหลังนี่ก็มีสวนดอกไม้อีกผมชอบในความที่เขาแยกอะดอกไม้สีม่วงสีแดงแยกกันไปเลยแล้วมันทำให้ดูดอกไม้เด่นมากโอ้ยมองจากมุมนี้ไปร้านกาแฟสวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายมุมนี้ทุกคนดูมองจากตรงนี้ไปสวยมากเลยทุกคนดูสิเป็นไงบ้างเมื่อกี้ถ่ายโซนดอกสีม่วงให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงโซนดอกสีขาวนะครับโห
โอ้ผมว่า120บาทนี่คุ้มค่านะครับใครชอบถ่ายรูปนี่ถือว่าเป็นบัตรค่าเข้าที่คุ้มมากกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้นะนี่ตรงนี้เป็นดอกผมเรียกได้ใช้ดอกคัตเตอร์ไหมอ่ะทุกคนผมไม่รู้มันชื่อดอกอะไรแต่มันสวยนะดอกนี้จะเห็นได้ตามงานรับปริญญาเยอะเลยครับพาเดินมาด้านในสุดเลยมาให้สุดไหนๆก็มาแล้วนะนี่ตรงนี้เป็นดอกสีม่วงว้าวทุ่งดอกสีม่วงทุกคนดูดิแล้วในดอกสีม่วงนี้นะครับตรงดงดอกสีม่วงนี้จะมีซุ้มแดงด้วยทุกคนเป็นเหมือนซุ้มประตูของญี่ปุ่นที่เป็นประตูแดงๆที่เป็นไฮไลท์ของญี่ปุ่นที่พวกชอบที่คาเฟ่ต่างๆชอบเอามาทำเป็นกิมมิกอ่ะผมจำชื่อประตูไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บมุมกว้างๆตรงนี้กันครับทุกคนโหมองจากบนนี้คือเห็นทุกสีเห็นทุกส่วนดูนะเห็นทุกโซนของที่นี่เลยครับนี่เขาก็จะมีเช่าชุดมาถ่ายนี่น่ารักดีเนาะนี่ตรงนี้ซุ้มประตูแดงครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนฮอกไกโดมาคราวนี้คือเขาทำดีขึ้นเยอะกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยครับคราวที่แล้วก็ว่าสวยนะแต่คราวนี้ว้าวกว่าเดี๋ยวผมออกมาเดินด้านนอกดีกว่าแล้วดูด้านข้างแทนเนี่ยเป็นไงโอ้โหวิวโอเคครับก็พาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในสวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาคูปองไปแลกเครื่องดื่มมานั่งกินก่อนเริ่มร้อนแล้วโซนตรงนี้ทุกคนดูนี่นี่เป็นเหมือนโซนป้ายรถเมล์ตรงนี้ครับทุกคนสวยไหมนะมีที่นั่งตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมได้เลยครับก็เอาคูปองเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนดูนะครับเอาไปแลกซื้อกาแฟมาแล้วได้ส่วนลด20บาทกาแฟปกติแก้วละ120บาทนะครับก็ลดไป20บาทก็เหลือกาแฟก็ละ100แล้วถามผมก็คือรสชาติกลางๆครับไม่ได้เด่นอะไรแต่อย่างที่บอกอะคิดซะว่านี่มันคือค่าบัตรผ่านเข้ามาถ่ายรูปในที่สวยๆมันสวยมากทุกคน120คือได้มาอยู่บรรยากาศสวยๆเงี้ยโอเคมากแล้วก็เดี๋ยวคงนั่งเล่นที่สวนดอกไม้นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับทุกคนก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆของที่นี่ไปแล้วคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดูว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ